โอเคครับวันนี้อยู่กับเกมโปเกสักการครับวันนี้จะมาสุ่มการันตีนะครับอันนี้เป็นไอดีหลักนะครับกิจกรรมสุ่มวันนี้มีการ์ดอนมาครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนผมจะมีชิปอยู่แล้วนะผมมีชิปอยู่แล้วนะ20ชิปน่าจะสุ่มแค่7รอบมั้งน่าจะมา7รอบนะไปสุ่มดีกว่าเกมนี้ไม่ต้องหวังเยอะนะครับคือมันไม่ออกอยู่แล้วถ้าไม่การันตีนะก็ต้องรอ 25,000 เพชรถึงจะการันตีนะรอบที่2ครับหวังด้วยสกิลสีทองมาครับผมแล้วก็ตัวเคล็ดลับแค่นั้นพอเพราะว่าตัวจากสุ่มอ่ะน่าจะได้หมดแล้วอันนี้เป็นสุ่มหลังจากที่ได้งูเขียวนะครับในควาซาออกก็คือหลังจากงูเขียวมานะกี่รอบแล้ววะ4รอบมั้งน่าจะ4รอบโอเค4รอบตอนนี้เรามีชิปแล้ว100ชิปนะครับเสียดายกิจกรรมมันไม่ใช่แบบดิสกิลนะคือถ้าตัวดีๆมาดิสกิลมันจะไม่มาครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไปไม่ต้องไปหวังเยอะครับสีทองไม่ออกอยู่แล้วไอ้พวกเทพมายาไม่ออกอยู่แล้วรอการันตีครับรู้สึกว่ามันใช้กี่ชิปวะ200มั้งเพราะว่ามันต้องสุ่ม10ครั้งนะน่าจะ200นะครับ200แล้วผมมีชิปอีกแล้ว200ชิปธรรมดานะแล้วก็ชิปการ์ดอนอีก20ชิปเท่ากับว่าไม่ต้องสุ่ม2รอบทั้งหมดน่าจะประมาณ8รอบพอผมสุ่มครบ8รอบนะครับผมจะไม่สุ่มต่อแล้วนะรอพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเป็นชิปอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียดายไม่ใช่หรอกเหลืออีก2รอบนะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยครับอันนั้นที่จะได้เล่นเก็บเพชรอย่างเดียวเพราะว่ามีหลายตัวนะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นหลังจากเกมอื่นด้วยอีกจะทำไอ้ล่างมาเตอร์ก็ไม่ได้ทำสักทีมันต้องไอ้เลเวลรวมอ่ะ25แล้วคือมันได้แค่23มาตอนเนี้ยด่านก็ไม่ผ่านยากชิบหายอ่ะโอเคครบแล้วครับน่าจะสุ่มได้แล้วเนี่ยผมเรียกได้ละแต่เดี๋ยวรอเรียกพวกนี้ทีเดียวแล้วกันเนาะเดี๋ยวเปิดไอ้พวกนั้นด้วยอุปกรณ์วันต่อไปแล้วนะครับวันนี้10ครั้งไอ้ตัวอะไรวะไอ้ตัวแทงอ่ะผมไม่รู้นะชื่ออะไรโอเคต่อไปการันตีแล้วนะครับขอแค่ไม่ซ้ำอ่ะเอาจริงนะเอาตัวอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ซ้ำพอคือผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัว5อะไรแล้วอ่ะเอามาก็แบบไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วอ่ะขอแค่ไม่ซ้ำก็พอครับอย่างน้อยเพิ่มสแต็กสักนิดนึงอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำเรียบร้อยมีเปล่าวะหรือว่ายังไม่มีวะน่าจะมีแล้วแหละเดี๋ยวรอดูว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3แหละดูสองอ่ะคือตอนแรกอ่ะผมกล่าวว่าผมจะไม่สุ่มแล้วนะเว้ยแต่ว่ามันมีชิปการ์ดอนมาผมก็เลยเอาสักหน่อยแล้วกันคือไม่ได้อยากหวังจากสุ่มแล้ว
ว่าสุ่มไปแม่งก็ได้แต่หาอะไรก็ไม่รู้สู้สุ่มเก็บชิปไปยังจะเด็กไว้เก็บชิปแรกเอาอะยังจะมีประโยชน์กว่าอีกนะครับน่าจะมีแล้วนะนั่นไงมีแล้วจริงด้วยผมปั้นไปแล้วด้วยหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกชัดเจนซ้ำตัวเยอะแยะนะแต่แม่งได้ซ้ำงงเหมือนกันไปโดนเรียกกระด้อนดีกว่าลบ Special Attack นะแล้วก็บวก Defense น่าจะโอเคอยู่นะแรงเอาไปแล้วกันตัวธาตุดินผมก็เยอะนะยังซีการ์ดอย่างเงี้ยแล้วก็ธาตุไฟด้วยธาตุไฟของเยอะอยู่นะในทีมธาตุดินธาตุไฟน่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวแลกอาวุธมาใช้ด้วยอาวุธการ์ดอนคงจะไม่มีโอกาสได้ถามลางมาเตอร์นะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยไอ้ของที่หาเนี่ยคือแบบต้องเติมนะไม่งั้นไม่ได้อะก็ล่างเมกาล่างเมกาการ์ดอนก็ต้องแบบถ้า VP 6อ่ะคือมันจะง่ายแต่ว่าพอแล้วผมคงจะไม่เติมแล้วก็รอเวลามันมาแล้วกันครับแล้วประเด็นคือมันตรงกับช่วงนี้ด้วยคือถ้ามันมีกิจกรรมซุ่ม10ครั้งมาใช่ป่ะไอ้พวกของที่มันเอาให้แรกอ่ะมันจะตรงกันเลยครับมันจะใช้แบบเพชรซื้อนะเดี๋ยวผมจะถามด้วยเมกาการ์ดอนเดี๋ยวไปซื้อไอ้นั่นก่อนหินเมกาการ์ดอนก่อน60อันมั้งน่าจะใช่นะโอ้แต่หินเมกาผมไม่มีว่ะหินเมกาไม่มีชิบหายแล้วแต่ไม่เป็นไรซื้อไปก่อนแล้วกันมันได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มนิดๆหน่อยหาเพิ่มนิดๆหน่อยก็น่าจะได้น่าจะมีปัญหานะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวไปหาเพิ่มมาสักนิดหน่อยแล้วกันน่าจะได้อยู่มีกิจกรรมเยอะอยู่ครับให้หาเพชรเพิ่มนะใส่เดสกิลไว้ก่อนบทจะเต็มง่ายก็ง่ายมากนะเวลาแบบจะไม่เต็มก็คือยากมากโอเคหาครบแล้วนะ 1,200 แต่คือตอนเนี้ยไม่มีหินเมกาก่อนหน้านี้ผมมีหินเมกาเยอะนะผมทำได้แบบ 3-4 ตัวแล้วแล้วผมก็ทำตัวอื่นเล่นไปเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วก็เลยแบบเอ้ยคงจะไม่มีตัวอะไรให้เมกาหรอกทีนี้พอมีให้เมกาใช่ปะแม่งต้องหาเลยอะลำบากจัด2ตัวเลยนะครับที่แบบหินเมกาไม่พอคือเนี่ยการ์ดอนอีกตัวหนึ่งเป็นกิลาติน่าหินเมกาไม่มีเพราะว่าเอาไปทำตัวอื่นหมดแล้วตอนแรกมีทำได้3-4ตัวแล้วแล้วก็ไปทำเล่นหมดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณแค่นี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรละสำหรับสุ่มการันตีจริงๆมันมีอีกตัวอื่นด้วยนะที่ผมสุ่มได้อะแต่ว่าผมยังไม่สุ่มผมเอาไว้ปั้นดีกว่าผมทำซีการ์ดล่าง2ไปนะไอ้ล่างกลายเป็นหมาแล้วก็ทำการ์ดอนอีกตัวหนึ่งทำไปแล้วด้วยล่างเมกาก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายตอนนี้ผมสร้างเพจ Facebook แล้วนะครับชื่อมาเล่นเกมเอาไว้แจกไอดีเกมนะครับแล้วก็ของภายในเกมเนาะ